ความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านผมบุญชัยอิทธิเวชสวัสดีค่ะดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวชนะคะเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการพลังใจครอบครัวทางรายการของเรานะคะก็อยากช่วยเสริมสร้างพัฒนาและเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวในสังคมไทยนะคะทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคงเข้มแข็งและมีความสุขแต่มาด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ในความจริงแล้วนะครับครอบครัวในสังคมไทยทุกวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาและมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะครับที่ทำให้ลักษณะครอบครัวเราเนี่ยมันไม่เป็นครอบครัวอย่างที่เราต้องการนะครับสังคมไทยเนี่ยมีความเปราะบางมากแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นไม่ดีมีสิ่งผิดปกติขาดความสมดุลในครอบครัวนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเราจะทำอย่างไรครับที่จะสามารถสร้างครอบครัวเราให้มีความมั่นคงมีความสุขสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้นะครับผมเชื่อแน่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนในครอบครัวนั้นต้องมีความรักแท้ที่มาจากพระเจ้าและมีสติปัญญาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับนี่ก็คือความปรารถนาจากรายการของเราที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้พบกับความรักแท้ในองค์พระวิญญาณเพื่อจะมีครอบครัวที่ดีนะครับเห็นด้วยนะคะการดำเนินชีวิตในครอบครัวจะเป็นต้องประกอบด้วยความรักสติปัญญาและกำลังใจที่ให้แก่กันนะคะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการให้และการรับในครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตคู่ของคนเรามีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนกันหรือการกระทำต่อกันกฎนี้ก็มีใจความสั้นๆนะคะว่ารับก็คือเท่ากับให้หรือพูดง่ายๆนะคะคือรับมาเท่าใดก็ให้กลับไปเท่านั้นให้ไปเท่าไรก็รับกลับมาเท่านั้นสิ่งดีๆที่คุณได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งก็มักจะเท่ากับสิ่งที่คุณให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะหากคุณทำดีต่อเขามากเพียงใดเขาก็จะทำสิ่งที่ดีต่อคุณมากเท่านั้นนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้มากหรือน้อยนะคะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาเขาปฏิบัติต่อท่านนะคะนั่นก็คือความจริงที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นทำต่อเราอย่างไรเราก็ทำกับผู้อื่นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นทำดีกับเราเราก็ทำดีกับผู้อื่นคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับการให้และการรับนะครับคู่สมรสบางคู่เนี่ยมีการให้และการรับไม่พอดีกันฝ่ายหนึ่งให้มากแต่ได้รับน้อยกรณีแบบนี้นะครับอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวผู้รับหรือตัวผู้ให้ก็ได้นะครับเช่นฝ่ายที่เอาแต่รับอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ตัวเองเป็นศูนย์กลางเพราะถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจตั้งแต่เล็กๆนะครับคอยเรียกร้องเอาจากอีกฝ่ายหนึ่งเสมอเพราะพ่อแม่เคยสอนไว้บอกว่าให้รับเลยไม่ให้ใครอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตของคนเราในสังคมนะครับคืออาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกไม่ละเอียดอ่อนแล้วก็อ่านความรู้สึกความต้องการของอื่นไม่เป็นเสียแล้วนะครับเพราะว่ามัวแต่สนใจในเรื่องการรับและไม่รู้จักที่จะให้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับบางครั้งฝ่ายให้ก็ให้มากเกินไปนะครับเพราะมีปัญหาบางอย่างเช่นมีความนับถือตัวเองต่ำและชอบพึ่งพิงผู้อื่นจึงคอยแต่จะให้ทั้งนี้เพราะกลัวว่าหากตนไม่ได้ให้ก็จะกลายเป็นความผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่รักตนหรืออาจจะโกรธตนก็ได้นะครับการให้แบบนี้นะครับฝ่ายที่รับมักจะมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของฝ่ายที่ให้เท่าไหร่นักนะครับแต่ไม่ว่าปัญหาจะอยู่ที่ผู้ให้หรือผู้รับก็ตามนะครับในที่สุดการให้ที่ไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาบ้างก็จะต้องหยุดให้ไปในที่สุดนะครับเพราะฝ่ายให้จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกถูกเอาเปรียบ
และรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากอีกฝ่ายหนึ่งและบางทีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะสูญเสียไปในที่สุดนะครับตอนนี้เราพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของคุณได้บ้างนะคะและเรากำลังอยู่ในรายการที่พูดถึงเรื่องการให้และการรับในครอบครัวนะคะหากคุณฟังอยากจะให้ชีวิตคู่ดูดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังลองทำตามคำแนะนำทั้งสองข้อนี้นะคะคือประการแรกให้ตั้งใจที่จะให้แก่คู่สมรสของคุณนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมประการที่สองหากคุณยังไม่ได้รับอย่างเพียงพอก็ให้ขอจากเขารู้จักคู่สมรสของคุณบ้าง
จะโดยการขอตรงๆหรือทางอ้อมก็ได้นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองให้โดยที่ไม่ค่อยได้รับเพราะมันจะเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับคุณเองนะคะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมานั่งทำบัญชีว่าใครให้แก่ใครมากเท่าไหร่นะคะแต่หมายความว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองไม่ให้ความยุติธรรมกับตนเองไม่รู้จักขอบ้างเป็นฝ่ายให้อยู่เสมอในที่สุดคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะไม่มีความสุขและผลที่ตามมานะคะก็คือว่าชีวิตคู่ของคุณก็จะแย่ลงเพราะว่าคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกถูกเอาเปรียบรู้สึกว่าตัวเองขาดและจะหยุดให้ในที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคะการขอหรือบอกความต้องการของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคู่บางทีเขาไม่ได้ให้คุณเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาอาจจะคิดว่าคุณมีพอแล้วหรือคุณพอใจในสิ่งที่เขาให้แล้วฉะนั้นคุณควรบอกเขานะคะบอกอย่างชัดเจนด้วยว่าคุณต้องการอะไรอย่าปล่อยให้เขาคาดเดาเพื่อว่าการให้ของเขานั้นจะตรงกับความต้องการของคุณและคุณก็จะมีความยินดีเมื่อได้รับนะคะเช่นในยุคปัจจุบันนี้นะคะข้าวของก็แพงขึ้นคุณที่เป็นแม่บ้านอาจจะต้องขอใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับใช้จ่ายในบ้านตามสมควรตามความเป็นจริงนะคะคุณผู้ฟังครับมีทฤษฎีความสัมพันธ์ได้กล่าวไว้บอกว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามจะเป็นที่พึงพอใจและยืนยาวได้ก็ต่อเมื่อแต่ละฝ่ายต่างให้ผลตอบแทนต่อกันและผลตอบแทนจะต้องมากกว่าการลงทุนหรือสิ่งที่ได้ทุ่มเทลงไปในความสัมพันธ์นั้นนะครับคุณผู้ฟังครับในชีวิตคู่หรือในครอบครัวก็เช่นเดียวกันหากสามีและภรรยาจะมีความพึงพอใจในชีวิตคู่ก็จะต้องมีการให้ผลตอบแทนต่อกันนั้นอย่างเพียงพอและคุ้มค่าในสิ่งที่ลงทุนไปหรือว่าทุ่มเทลงไปนะครับหากคุณผู้ชายหรือว่าพ่อบ้านนะครับลงทุนให้กับชีวิตคู่มากทุ่มเทให้กับภรรยามากนะครับแต่ไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความพึงพอใจมิตรภาพและการดูแลเอาใจใส่ตอบแทนกลับมามากพอนะครับแน่นอนนะครับฝ่ายชายหรือสามีบางครั้งก็อาจจะหยุดลงทุนแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับในวันใดวันหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับและเช่นเดียวกันนะครับหากคุณทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการแล้วนะครับแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าคุณก็จะมีความรู้สึกว่าการลงทุนนั้นมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าแล้วก็ป่วยการที่จะลงทุนต่อไปเพราะว่าทำไปแล้วมันก็รู้สึกไม่มีผลสะท้อนที่กลับมาไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกเกิดความพึงพอใจเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำไปนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับธุรกิจนั่นเองนะครับที่กำไรนั้นจะต้องมากกว่าการลงทุนที่ลงไปมิฉะนั้นใครเล่าครับที่อยากจะทำธุรกิจนั้นก็คงจะอยู่ไม่รอดหรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้จริงไหมครับคุณผู้ฟังคะในชีวิตคู่ของคนเรานะคะความพึงพอใจและความอดทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะทำให้ระดับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนหรือการทุ่มเทให้แก่กันและกันมากเพียงใดนะคะในระยะแรกของชีวิตคู่นะคะแม้ผลตอบแทนหรือผลที่ได้รับมาจะไม่ค่อยสูงแต่ทั้งคู่ก็มักจะเต็มใจที่จะลงทุนหรือทุ่มเทให้กับกันและกันนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วความแปลกใหม่ความตื่นเต้นของชีวิตคู่เริ่มลดลงความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นการทุ่มเทให้แก่กันและกันก็เริ่มกลายเป็นภาระและกระทำได้ยากขึ้นนะคะได้มีการวิจัยค้นพบว่าคู่ที่ประสบความสำเร็จนะคะมักจะให้ผลตอบแทนหรือผลที่ได้รับแก่กันและกันนั้นนะคะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอกล่าวคือว่ามีการแสดงออกทางบวกต่อกันมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแสดงความรักต่อกันแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันและทั้งหมดนี้นะคะทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ดีต่อกันซึ่งก็จะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันทำให้มีการกระทำดีต่อกันเรื่อยๆในการปฏิบัติซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะดังนั้นหากจะให้ชีวิตคู่ของคุณดำเนินไปด้วยดีนะคะก็จงให้ผลตอบแทนต่อกันให้มากพออย่างเหมาะสมและสมดุลต่อกันนะคะหากได้รับผลตอบแทนมากพอใครๆก็อยากจะลงทุนเพิ่มใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าเรามาประยุกต์ใช้กับชีวิตคู่นะคะช่วงนี้นะคะขอเชิญรับฟังเพลงไพเราะอีกสักเพลงนึงก่อนค่ะใจที่เคยอ่อนแอเคยพ่ายแพ้
คุณผู้ฟังครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้และการรับในครอบครัวนะครับพูดถึงการให้และการรับในครอบครัวนี้นะครับจะต้องมีความสมดุลแล้วก็มีการให้กันอย่างถูกต้องนะครับถูกวิธีถูกสถานที่ถูกคนด้วยนะครับเพราะว่าการลงทุนใดๆหรือการให้ใดๆก็ตามนะครับถ้าไม่ถูกที่ถูกคนไม่เหมาะสมแล้วนะครับการให้นั้นก็อาจจะหยุดลงหรือสะดุดลงก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับแม้ชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวนะครับจะเป็นการลงทุนให้อีกฝ่ายหนึ่งและคุณควรจะได้รับพอๆกับที่ได้ลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่จงอย่าเป็นนักบัญชีนะครับที่คอยจดจำหรือว่าบันทึกว่าเอ๊ะเขาให้เรามาเท่าไหร่แล้วเราควรจะตอบสนองแก่เขาเท่าไหร่ไม่ควรจะไปคิดอย่างนั้นนะครับเราควรจะคำนึงถึงว่าเราให้ต่อกันและกันด้วยความรักและเมื่อเรารับเราก็รับด้วยใจรู้สึกแสดงถึงความขอบคุณที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นห่วงเป็นใยเรานะครับคุณผู้ฟังครับการให้และการรับในบางครั้งไม่จำเป็นต้องให้เท่ากันหรือว่าเสมอกันทุกครั้งไปนะครับแต่ภาพรวมในระยะยาวแล้วควรจะมีการให้และการรับพอๆกันนะครับฉะนั้นเมื่อคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งก็อย่าคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาทุกครั้งนะครับหรือในรูปแบบเดียวกันที่คุณได้ให้ไปบางครั้งสิ่งที่ตอบแทนอาจจะมาภายหลังเมื่อเขาพร้อมที่จะให้และอาจจะออกมาในรูปแบบอื่นนะครับเช่นในรูปแบบของความรักนะครับการยอมรับนับถือการปกป้องหรือความมั่นคงในชีวิตที่เขาให้กับคุณก็ได้นะครับคุณผู้ฟังคะสามีภรรยาคือผู้ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะและการมีชีวิตคู่ก็คือการแบ่งปันให้แก่กันและกันคุณแบ่งสิ่งที่คุณมีให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาหรือเธอก็แบ่งให้คุณเช่นกันในสิ่งที่คุณไม่มีสามีภรรยาให้แก่กันและกันบางครั้งสามีก็ให้กับภรรยาภรรยาก็ได้รับหรือบางครั้งภรรยาให้กับสามีสามีก็ได้รับบางครั้งคุณให้บ้างและเขาก็รับหรือทั้งสองคนได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะเป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยนะคะนี่เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันให้กับชีวิตคู่ค่ะฉะนั้นการแบ่งปันจะทำให้ชีวิตของคุณทั้งคู่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะคุณไม่ได้มีเพียงตัวคุณคนเดียวแต่คุณมีมากกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังครับในชีวิตคู่หรือในชีวิตครอบครัวของคุณนะครับแต่ละฝ่ายควรจะมีการให้และรับอย่างสมดุลและตอนนี้ครอบครัวของคุณผู้ฟังนะครับมีการให้และรับอย่างสมดุลหรือเปล่าคุณกำลังให้มากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าให้น้อยเกินไปคุณเป็นฝ่ายรับมากเกินไปและไม่ค่อยให้เลยหรือเปล่าครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับคุณผู้ฟังที่เคารพครับในพระคิดสามัญพีได้กล่าวบอกว่าความรักนั้นก็กระทำคุณให้ในที่นี้หมายความว่าความรักนั้นให้โดยไม่อิจฉาให้โดยไม่อวดตัวให้โดยไม่หยิ่งผยองและก็ให้ความสุภาพอ่อนน้อมไม่ได้ให้ความหยาบคายให้โดยการคิดเห็นแก่ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่คิดที่จะเอาจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและการให้ด้วยความรักนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญพื้นฐานของความรักเรามาจากไหนก็มาจากความรักของพระเจ้านี่แหละครับความรักของพระเจ้าที่เติมเต็มในหัวใจของผู้ที่ให้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ให้อย่างมีคุณภาพให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้นี่แหละครับเป็นการให้ที่สูงส่งเป็นการให้ที่มีศิลปะและมีหลักการที่ชัดเจนตามที่พระคัมภีร์ได้สอนเอาไว้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเป็นคนอย่างไรเป็นคนที่รู้จักให้แก่คนในครอบครัวหรือเปล่าคุณที่เป็นสามีรู้จักให้สิ่งที่ดีแก่ภรรยาหรือไม่หรือคนที่เป็นภรรยานะครับรู้จักที่จะตอบแทนหรือให้สามีในสิ่งที่เขาควรจะได้รับหรือเปล่าเช่นเดียวกันพ่อแม่ได้ให้แก่ลูกสมกับที่ลูกต้องการหรือปรารถนาหรือเปล่าหรือปล่อยให้ลูกอดอยากหิวโหยและไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความเข้าใจไม่ได้รับความอบอุ่นถ้าหากเป็นอย่างนี้นะครับครอบครัวก็จะมีปัญหาแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากเราคิดถึงการให้และการรับให้เรามาคิดถึงหลักการในพระคัมภีร์ดีไหมครับที่พระคัมภีร์สอนว่าให้เราให้ด้วยความรักรักนั้นเป็นรักที่มาจากพระเจ้ารักนั้นมาจากหัวใจรักนั้นมาจากท่าทีรักนั้นมาจากการกระทำที่ดีรักนั้นจะต้องมีการแสดงออกถึงการให้เสมอนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับความรัก
จะไม่เป็นความรักต่อเมื่อต้องมีการให้ออกไปจึงจะเรียกว่าเป็นความรักนะครับเห็นไหมครับว่าความรักนั้นจะต้องมีการกระทำด้วยความรักที่เก็บไว้ในความคิดเก็บไว้ในสมองเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตใจโดยไม่มีการแสดงออกไม่ได้บอกเหตุหรือว่าไม่ได้บอกอาการไม่ได้บอกถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้หรือได้สัมผัสกับความรักที่เป็นการกระทำนะครับการให้นั้นจะยังไม่เป็นการให้ที่สมบูรณ์นะครับหากเราจะให้แก่ใครก็ตามนะครับขอให้เราให้จากพื้นฐานในหัวใจที่มีความรักจากพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารักนะครับแม้กระทั่งศัตรูนั่นหมายความว่าพระเยซูได้สอนให้เราเนี่ยให้อภัยแก่ศัตรูและก็รักศัตรูด้วยความจริงใจวันหนึ่งศัตรูนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรในพระคัมภีร์ยังสอนอีกบอกว่าพระเยซูตรัสว่าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับว่าคำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นลึกซึ้งมากและสูงส่งมากในเรื่องจริยธรรมให้รักแม้กระทั่งศัตรูศัตรูที่หิวโหยศัตรูที่อดอยากศัตรูที่ต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านั้นนะครับถ้าเรารู้จักให้แก่ศัตรูหรือคนที่เราทั้งหลายไม่รักหรือคนที่เราเกลียดชังวันหนึ่งนะครับการให้ของเราด้วยหัวใจที่มีความรักนั้นจะเป็นผลสะท้อนที่ตอบแทนกลับมาทำให้ชีวิตของเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วเราจะได้รับสิ่งตอบแทนนั้นอย่างคุ้มค่าจากพระพักของพระเจ้าพระเจ้าจะคืนให้แก่เราผมเชื่อในอย่างหนึ่งว่าพระเจ้านั้นไม่เคยติดหนี้มนุษย์ผู้ใดหากผู้ใดทำดีต่อบุคคลอื่นและให้ด้วยความรักพระเจ้าจะทรงตอบสนองและพระองค์จะประทานบำเหน็จให้อย่างมากมายสมกับการกระทำของเรานะครับดังนั้นคุณผู้ฟังที่เคารพครับหากคุณผู้ฟังปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่มีการให้ด้วยความรักเป็นพื้นฐานคุณผู้ฟังต้องมาสัมผัสกับความรักแท้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วคุณผู้ฟังจะพบว่าการให้ของคุณผู้ฟังนั้นจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนการกระทำของคุณผู้ฟังไปและครอบครัวคุณผู้ฟังนั้นก็จะสัมผัสถึงความรักนี้ได้และจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับรายการพลังใจครอบครัวก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถโทรมาคุยได้นะครับที่หมายเลข02-735-2130 02-735-2130ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแก่คุณผู้ฟังนะครับให้มีครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุขเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในการดำเนินชีวิตครอบครัวนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดวันนี้เราทั้งสองและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและจะกลับมาพบกันอีกในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ